ไรครับที่เป็นปัญหาครอบครัวครับหลายคนก็เราก็เป็นหนึ่งเหมือนกันเพื่อนอะไรครับนี้คงแบบจะเป็นผมยากครับเพราะว่าตัวติดกันมากตอนนี้เพราะว่างานก็ส่วนใหญ่คุณเปิ้ลเขาจะอยู่บ้านใช่ไหมครับแต่เราก็ออกมาทำงานปุ๊บก็กลับบ้านเลยก็ถ้าไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้ก็ดูแต่ลูกอย่างเดียวได้ดูข่าวค่ะได้ยินเขามานั่งถามมีวันนึงนั่งอยู่กันที่บ้านเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็มานั่งถามบอกว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเขาจะต้องกลับบ้านคุณแม่วันนึงแล้วผมก็จะเป็นอิสระเป็นโสดอยู่วันนึง เขาก็ถามบอกว่าวันนั้นเคยออกไปไหนมั่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยบอกว่าก็มีออกไปนะแต่ก็แบบไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ไปไหนมากครับผมคำถามไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเขาก็แอบแบบเอ๊ะหรือว่าหนีไปเที่ยวจริงๆหรือเปล่าผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะมีวันไหนที่เราหนีไปหรือเปล่าไม่มีครับเชื่อใจเราอยู่แล้วยังไงคะผมบอกว่าเขาจะเชื่อใจผมนะครับครับผมข่าวแล้วมันมีแบบปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีปกติดีเลยครับคนรอบข้างมีคนมาถามไหมก็มีแต่ก็ผมก็ขำๆไปครับไม่ซีเรียสอะไรครับผมงงกับข่าวไหมครับอะไรนะครับงงไหมจริงๆก็ไม่งงหรอกผมว่าอาจจะเป็นแค่ตัวอักษรย่อเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีลูกแล้วการใช้ครอบครัวชีวิตครอบครัวบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราออกไปข้างนอกบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขออนุญาตพี่เปิ้ลยังไงบ้างคะพี่แบบไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆไหมครับตั้งแต่มีลูกมานี่แทบจะแบบไปเที่ยวน้อยมากเลยกับเพื่อนจะไปก็จะไปกินข้าวเจอกันแป๊บๆก็กลับแล้วอะไรอย่างงี้จริงๆเขาให้ไปไหมคะพี่ถ้าแบบให้ไปจริงๆก็ไปด้วยกันด้วยส่วนใหญ่แล้วใช่ครับผมส่วนใหญ่ต้องตัวติดกันตลอดไหมคะไม่จำเป็นครับเขาก็ไม่ไปเที่ยวของเขาเองบ้างมีเขาเราก็มันก็ต้องมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างเพื่อเราก็บางทีเขาจะไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ไปเลยแล้วเราไปกับเพื่อนเราก็ไปครับแล้วน้องใครดูแลคะเราจะมีคุณแม่ดูแลครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่ช่วยดูแลด้วยครับผมยืนยันว่าไม่ใช่เราแน่นอนครับไม่ใช่ครับตอนนี้น้องเป็นไงบ้างตอนนี้น้องก็กำลังเดินเลยครับอาทิตย์หน้าก็ครบขวบหนึ่งแล้วพอดีครับผมครับต้อยแฮแล้วกำลังมาเริ่มพูดได้บางคำสองคำอะไรอย่างนี้ครับผมก็เดี๋ยวคงมีงานวันเกิดให้เขาเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับมีแผนอยากพาน้องไปเที่ยวที่ไหนไหมไปเที่ยวคงยังดีกว่าครับรอให้เขาโตอีกสักนิดนึงให้เดินได้คล่องอะไรอย่างนี้ก่อนครับจริงๆก็คุยกันอยู่นะครับว่าจะมีคนเลยแต่ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจะมาเมื่อไหร่ครับตอนนี้พร้อมร่างกายพร้อมนะครับคุณเปิ้ลเขาก็พร้อมแล้วครับผมพี่เปิ้ลเขาต้องลดงานไหมครับจริงจริงเขาก็ยังรับงานอยู่แต่ไม่ใช่ละครอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดละครมันก็ต้องอาจจะห่างจากลูกไปทั้งวันเลยหรือเขายังไม่อยากห่างลูกทั้งวันก็เลยแบบรับงานพวกอีเวนต์อะไรอย่างนี้ก่อนแต่ว่าละครยังไม่รับครับก็พยายามอยู่ครับจริงๆก็อยากจะมีให้ติดๆกันเลยแต่ก็เดี๋ยวรอดูครับจะมีสักกี่คนดีคะคุยกันไว้2นะครับครับผมแค่นี้พอแล้วครับอยากเป็นผู้ชายเขาบอกว่า2คนแล้วเขาจะปิดอู่เลยผมว่าอยากให้เป็นผู้ชายผู้หญิงครับอยากได้ผู้ชายอีกคนนึงครับ